ังคมชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรสมาคมชมรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคงบ่มีภัยที่จะบ่ฮู้จักนักธุรกิจมายิงคนเก่งคนนี้ผู้ที่ทำคุณประโยชน์รับใช้สังคมเพื่อกับจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่มีอารมณ์ศิลปินชื่นชอบการร้องเพลงเป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2554เจ้าของร้านเชียงใหม่ฝ้ายทองคุณวงกตจันทรมังกรครับคุณวงกตจันทรมังกรเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครโดยครอบครัวมาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่อายุ8ขวบในอดีตจบการประถมศึกษาที่โรงเรียนซินเซิงเชียงใหม่และมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่อาชีพค้าขายโดยติดมาตั้งแต่เป็นละออนอยู่คุณพ่อคุณเก่งแซ่ครูผู้จัดการร้านครูมุ้ยเสงย่านช้างครานดั้งเดิมคืออาชีพขายผ้าก็เลยปลูกฝังและชื่นชอบการค้าขายจนเข้าสู่วัยสาวและแต่งงานกับคุณพงจิตจันทรมังกรเปิดกิจการค้าขายผ้าฝ้ายสิงทอผ้าไหมหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ฝ้ายทองในปัจจุบันเป็นเวลามาแล้ว30กว่าปีครับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2554ในสาขาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจกับครอบครัวพระบุตรธิดาที่มีอยู่4คนคุณวงกตจะเลี้ยงดูด้วยความรักความเอาใจใส่ส่งเสริมทุกด้านโดยเฉพาะการเรียนการดนตรีการกีฬาจะส่งเสริมเป็นพิเศษอีกครั้งจะคอยสอนลูกอยู่เสมอเพื่อปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมและมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆในโอกาสทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนั้นคุณวงกตได้รับมาเป็นอย่างมากเลยครับเพราะนอกจากการค้าขายแล้วคุณวงกตยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรสมาคมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาและสาธารณกุศลอาทิเช่นเป็นอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยอดีตนายกสมาคมฝึกพูดเชียงใหม่เป็นกรรมการสมาคมธุรกิจไทยจีนสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานานไทยสมาชิกเหล่ากาชาดสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นเป็นต้นและที่นำมาซึ่งเกียรติประวัติต่อวงตระกูลก็คือการได้รับโปรดเกล้าเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่คอยแก้ไขฟื้นฟูเยียวยารักษาละอ่อนที่กระทำผิดเพื่อปิกมาเป็นคนดีของสังคมครับและนี่ก็คือประวัติบันทึกคนล้านนาเชียงใหม่สัปดาห์นี้คุณวงกตจันทรมังกร